ดีแล้วก็มีหลายโมเมนต์ที่ประทับใจนะครับเนี่ยหายเหนื่อยบอกว่านี่เห่อลูกมากลงอินสตาแกรมยังจะบอกว่างานอะไรของลูกคือจริงๆเราต้องบอกว่าความคนเป็นแม่เนาะก็เลี้ยงมากับมือก็รู้สึกว่านานาว่ามันไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกคนเป็นแม่ได้เท่าคนที่เป็นแม่แล้วก็เห็นว่าเขาก็ตั้งใจใจทำแล้วก็คือเราก็ยอมรับเขา5ขวบอ่ะเขาซ้อมเยอะมากซ้อมทุกวันซ้อมเท่าพ่อไปซ้อมเขาก็ไปซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางช่วงที่เขาแบบว่าคือเขาบอกแล้วว่าเขาอยากทำว่ามีช่วงที่เด็กแบบเด็กกันเนาะไม่ไปซ้อมได้ไหมก็มีบ้างแต่เราก็พยายามที่จะให้เขาสู้กับความอดทนตรงนั้นว่ามันไม่มีอะไรได้มันง่ายๆนะลูกแล้วพอหนูซ้อมจนหนูมั่นใจหนูว่าจะความผิดพลาดก็จะน้อยอะไรเงี้ยเขาไม่ควรช่วยยังไงเขาว่าแบบว่าจะพูดคอนเสิร์ตกับพ่อพ่อถามเขาใช่ไหมว่าเขาอยากทำอะไรใช่ครับก็ถามตั้งแต่นั่นๆเลยครับประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วครับก็ถามเพราะว่าก็ถามทีละคนนะครับก็ถามบล็อกอยากขึ้นคอนเสิร์ตกับแดดดี้ไหมคือไม่ได้บังคับนะก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าอยากเขาบอกว่าถ้าอยู่อยากอยู่ก็ต้องตั้งใจซ้อมเพราะแดดดี้ก็ต้องตั้งใจซ้อมแล้วอยู่ก็คือถ้าพูดแล้วว่าจะทำก็คือต้องทำนะลูกเขาบอกโอเคแดดดี้เลยถามพี่หน้า what do you want to do เขาบอกว่าหนูอยากร้องเพลง coming home เขาบอกโอเคก็ถ้าเช่นเดียวกันถ้าอยากทำถ้าพูดแล้วก็ต้องซ้อมนะห้ามงอแงเป็นยังไงบ้างหลังไปซ้อมหรือว่ามีความตั้งใจให้เราเห็นสักว่าเฮ้ยเขามีความตั้งใจจริงๆก็คืออาจจะมีนอกลู่บ้างก็คือเขาก็ยังเป็นเด็กแหละครับแต่ว่าคือพอไปซ้อมจริงๆครับเขาก็ไปทำหน้าที่เขาได้อย่างดีครับเขาก็ไปซ้อมเขาก็มีอาจจะมีวิ่งเล่นในห้องอัดบ้างแต่ว่าคือก็ซ้อมครับก็จริงๆต้องบอกว่าวันนั้นนานาเองก็อยากจะบอกว่าไทเทเนียมก็เป็นโชว์ที่สุดยอดที่สุดที่นานาคือหนึ่งในแฟนเพลงนะเป็นแฟนเพลงเขามาก่อนนะเนี่ยก่อนจะมาเป็นวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจที่ได้ดูโชว์ที่เต็มรูปแบบมากขนาดนั้นนะคะก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสนานาก็ยังแบบส่งข้อความมาพี่ขายแล้วก็ทุกคนในวงว่าเราขอบคุณนะที่เปิดโอกาสให้น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าให้เขาได้โชว์ความสามารถก็รู้สึกดีค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็แฮปปี้มากค่ะอันนี้จริงๆก็จะบอกว่าเราก็ได้เคลียร์ไปแล้วนะคะแต่ก็จริงๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเนาะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็ต้องน้อมรับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะของทางเราที่อาจจะไม่ได้แจ้งน้องไปก่อนว่าจะมีนักข่าวพี่นักข่าวมาแล้วก็น้องก็ไม่ทราบมาก่อนก็ไม่ได้เป็นความผิดของน้องอะเนาะแล้วก็เลยได้บอกว่าได้แสดงออกไปอย่างที่เห็นแล้วว่าโอเคเราก็ขอโทษด้วยทางสื่อแล้วก็ด้วยตัวน้องเองด้วยพี่เวก็โทรหาน้องแต่ว่ามันก็มีแบบคนพูดกันว่าว่าไม่ออกแถลงการยาย่าจะไม่ขึ้นเวทีนะอะไรเงี้ยมันจริงหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เราอยากทำกันอยู่แล้วค่ะแล้วแม่กับน้องน่ารักมากคือแบบคืออย่างที่บอกค่ะน้องน้อยย่าเขาให้เกียรติกับพี่ๆสื่อมวลชนอยู่แล้วไม่มีทางที่น้อยย่าจะไม่สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเราเคลียร์ทุกอย่างได้จบแล้วก็เราเองทางไทเทเนียมเองก็ยินดีที่จะทำแบบนั้นอยู่แล้วแล้วผลที่น้องไม่ได้ขึ้น2เพลงอย่างที่คือจริงๆหรือเปล่าคะที่บอกว่าจริงๆแล้วน้องไปน้องไม่น้องต้องใช้เวลานิดนึงด้วยนะคะเพราะน้องเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงเพราะฉะนั้นเขาก็บอกมาแล้วว่าทำแล้วเขาต้องทำให้ได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมอาจจะน้อยไปนิดนึงซึ่งไม่ได้บอกก่อนใช่ไหมคะว่าจะต้องมี2เพลงหรือว่าบอกไปแล้วแต่ว่าคือไม่ค่ะจริงๆแล้วเราเอาที่น้องสบายใจแค่น้องมาเราก็เลยแฮปปี้กันแล้วเนาะน้องก็ทำได้ดีมากเอาเป็นว่าเราแฮปปี้กับทุกอย่างที่น้องทำมากที่สุดแล้วแล้วเราก็แฮปปี้แล้วค่ะแต่เพลงรุ่นใช่ไหมจริงๆนะไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราก็แฮปปี้นะคะในสิ่งที่น้องเขาทำแล้วก็แฮปปี้ที่คุณแม่เปิดโอกาสให้น้องมาร่วมสนุกกับเราด้วยก็จริงๆก็แบบนั้นนะคะพี่ๆทุกคนด้วยรวมถึงพี่ขันพี่เดด้วยค่ะคิดว่ามันจะบานปลายมาถึงวันนี้แบบไม่บานเราจบรักกันแฮปปี้แล้วดูน้องโชว์ดีสวยไหมน่ารักมากค่ะครับ